เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าโอเคไหมคะโอเคโอเคเก่งค่ะโอเคค่ะทั้งร้านกูให้ทุกปีตกปีตกมีทั้งร้านสุดเจ็ดปีที่ทุกปีทั้งร้านก่อนอื่นนะคะก็เดี๋ยวคุณครูขอบอกก่อนว่าเหมือนเดิมเลยคือเวลาในขณะที่เราเรียนเราจะไม่ขีดเขียนหน้าจอใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กให้เด็กๆปิดไมค์แต่ว่าให้เด็กสามารถเปิดได้ในขณะที่เราต้องการตอบคําถามใช่ไหมคะหรือคุณครูถามไปให้เด็กๆเปิดไมค์ตอบได้โอเคไหมเอ่ยไม่ขีดเขียนที่หน้าจอนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรบกวนเพื่อนคนอื่นๆด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่เราจะต้องดูว่าวิชาสังคมเนื้อหามันจะค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รบกวนในการที่ไปขีดเขียนหน้าจอด้วยโอเคไหมเอ่ยวันนี้เราจะเรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยเราจะเรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างและมีความหมายว่าอย่างไรความหมายของวัฒนธรรมไทยจะแบ่งออกเป็น4ประการจะแบ่งออกเป็น4ประการเลยก็คือ1สิ่งที่ทำความเจริญงดงามใช่ไหมคะหมู่คณะหมู่คณะคือใครก็คือพวกเราใช่ไหมคะพวกเราทุกคน2วิถีชีวิตวิถีชีวิตของหมู่คณะแล้วก็ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนใช่ไหมคะคือมีอะไรกฎหมายใช่ไหมแล้วก็อะไรพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่คณะสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็การอยู่ร่วมกันในหมู่คณะของตนเองใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูแล้วก็วัฒนธรรมจะแบ่งออกเป็นได้2ประเภทก็คือ 1. วัฒนธรรมทางวัตถุทางวัตถุเช่นอะไรล่ะก็เช่นบ้านเรือนใช่ไหมคะสมัยก่อนเขาจะนิยมสร้างบ้านเป็นเรือนไทยเด็กๆดูที่ภาพเห็นไหมคะจะเป็นบ้านไม้เป็นทรงไทยเป็นเรือนไทยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเป็นสร้างบ้านแบบไหนนะปูนดีครับใช้ดินและปูนแล้วก็ปูนแบบใช้ที่ของชาวตะวันตกก็มีการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนจะนิยมสร้างเป็นบ้านไม้เรือนไทยใช่ไหมคะปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นบ้านปูนมากขึ้นเพื่อความสะดวกใช่ไหมคะแล้วก็เอาวัฒนธรรมของชาวตะวันตกมาที่ถูกค่ะเพราะว่าเรานำวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเข้ามาด้วยใช่ไหมคะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเอ่ยแล้วก็วัฒนธรรมทางวัตถุเนี่ยก็คือสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราสัมผัสได้มักจะเกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตเช่นบ้านเรือนยานพาหนะเสื้อผ้าใช่ไหมคะที่เราสวมใส่ในทุกๆวันใช่ไหมเอ่ยต่อไปวัดอันนี้เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจวัฒนธรรมทางจิตใจเราสามารถมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมเอ่ยไม่สามารถมองเห็นเรามองไม่เห็นเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่อยู่ด้านในใช่ไหมคะที่เราแสดงออกมาเช่นเรามองไม่เห็นแต่ว่าเราสามารถสัมผัสได้ใช่ไหมคะวัฒนธรรมทางจิตใจก็จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเหมือนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับมารยาทใช่ไหมคะการเคารพการเคารพซึ่งกันและกันเวลาเราเคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมคะที่มีอายุมากกว่าหรือคุณครูบาอาจารย์เราก็แสดงออกมาจาก
ความรู้สึกของเราใช่ไหมคะเวลาเราเจอผู้ใหญ่หรือเจอบุคคลที่เราต้องเคารพนับถือเราก็จะแสดงออกมาโดยการยกมือไหว้ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมแล้วก็การกราบไหว้พระการกราบไหว้พระก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจเหมือนกันที่แสดงถึงความเคารพนับถือนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนี่ไงต่อไปเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ละภาควัฒนธรรมการรับประทานอาหารของแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะมีบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเอ่ยอย่างเช่นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยที่ประชาชนในภาคนี้นิยมก็มักจะเป็นอาหารที่มีรสจัดใช่ไหมคะเช่นลาบส้มตำอะไรอีกอะไรตกค่ะน้ำตกใช่ไหมอะไรคะน้ำตกมันไก่นะคะเขากินได้ยังไงใช่อันนี้น้ำตกก็คือการที่เราทำไมเอาหมูมาทำเป็นอาหารใช่ไหมไม่ใช่น้ำตกที่เราไปเล่นน้ำนะที่มันใสๆอันนั้นไม่ใช่นะคะต่อไปอะไรแจ่วจิ้มจุ่มแจ่วจุ่มใช่ไหมคะส่วนข้าวที่นิยมรับประทานก็จะเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างทางบ้านเราจะนิยมทานอะไรคะแล้วทานข้าวสวยมากกว่าใช่ไหมแต่ถามว่ามีข้าวเหนียวไหมก็มีใช่ไหมคะเราก็จะทานเป็นบางครั้งแต่ไม่ได้ทานมาเป็นอาหารแบบทุกวันส่วนมากเราจะทานที่ทุกๆวันจะเป็นข้าวสวยใช่ไหมคะแต่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขาจะทานเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมเอ่ยประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะนิยมทานอาหารที่เป็นประเภทปิ้งแล้วก็ย่างมากกว่าการทอดใช่ไหมคะแล้วก็เนื่องจากเนื่องจากทางภาคเนี้ยจะมีอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งใช่ไหมคะทำให้ขาดแคลนอาหารดังนั้นคนที่ในที่อยู่ในภาคนี้จะต้องมีการถนอมอาหารอย่างเช่นเวลาเขาไปจับปลามาใช่ไหมคะเขาก็ต้องถนอมอาหารโดยการเอาไปทำเป็นปลาทำเป็นปลาหรือทำไปทำเป็นปลาทำไมคะปลาเกลือใช่ไหมแต่ปลาเกลือก็จะมีพื้นที่เหมือนกันนะคะทีนี้ต่อไปเราไปดูภาคเหนือใครเคยไปเที่ยวภาคเหนือบ้างคะภาคเหนือเคยไปไหมเอ่ยเคยไปค่ะช่วยบ่อยไปทุกปีอะไรบ้างนะมีใครรู้บ้างอะไรเอ่ยอะไรนะคะภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างมีใครรู้บ้างคะลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านพะเยาเชียงสงค่ะลำพูนลำปางเชียงรายน่าเชียงใหม่แม่ฮ่องกงก็เยี่ยมมากเก่งมากค่ะมีหลายจังหวัดเลยแล้วเด็กๆชอบจังหวัดอะไรที่สุดคะเด็กๆเคยไปเที่ยวจังหวัดอะไรคะแล้วชอบที่สุดเลยของภาคเชียงเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ค่ะก็จะเป็นเชียงใหม่ค่ะอำนาจเจริญค่ะส่วนมากเราจะไปที่เชียงใหม่เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ใช่ค่ะใช่ไหมแล้วทีนี้เรามาดูอาหารในเมื่อเด็กๆไปเชียงเที่ยวที่เชียงใหม่ใช่ไหมแสดงว่าเราจะต้องรู้จักอาหารของภาคเหนือน้ำพริกหนุ่มมีเมื่อพูดถึงอาหารภาคเหนือเราจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะน้ำพริกหนุ่มค่ะน้ำพริกหนุ่มอะไรอีกแหนมครับแหนมไส้อั่วไส้อั่วไส้อั่วอะไรอีกน้ำพริกอ่องรู้จักน้ำพริกอ่องไหมคะแคบหมูค่ะแคบหมูแคบหมูข้าวซอยสตรอเบอรี่ค่ะอากาศหนาวผลไม้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีข้าวซอยด้วยใช่ไหมแล้วก็ข้าวเ
ขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไหมแม่ชอบกินอยู่ด้วยแคบหมูผักกาดดองอันนี้คนที่อยู่ภาคเหนือตอนนี้นะคะส่วนมากเขาก็จะนิยมรับประทานข้าวเหนียวเหมือนกันเขาก็จะชอบนิยมรับประทานข้าวเหนียวแล้วก็รวมทั้งข้าวที่นำมาแปรรูปเป็นอาหารอย่างเช่นข้าวซอยแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารพื้นเมืองประเภทอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะที่เราอาจจะเคยทานแล้วก็ไม่เคยรับประทานใช่ไหมเอ่ยทีนี้ต่อไปเรามาดูอาหารของภาคใต้ภาคใต้แบบแล้วอาหารของภาคใต้ก็จะอาหารของภาคใต้ก็จะเป็นอาหารที่มีรสจัดมากกว่าภาคอื่นๆเลยเช่นแกงไตปลาแม่ขนมจีนแกงซอสมีกุ้งสีส้มอาหารภาคอื่นของภาคใต้ก็จะเช่นข้าวยำแล้วก็ที่เราจะนึกถึงเลยสตอใช่ไหมคะเคยทานสตอไหมเคยไม่เคยค่ะแกงไตปลาเห็นไหมคะแกงไตปลาไม่เคยใช่ไหมสตอจะมีเป็นปักยาวๆใช่ไหมคะแล้วก็เม็ดจะเป็นกลมๆรีๆสีเขียวใช่ไหมก็เอาไปผัดเป็นผัดกุ้งกับสตอใช่ไหมเอ่ยต่อไปเอามาดูนี่อันนี้ของภาคกลางของภาคกลางใช่ไหมคะเนื่องจากภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมดังนั้นจึงมีอาหารพื้นเมืองที่มากมายแล้วก็หลากหลายเลยใช่ไหมคะเช่นอะไรแกงบอนแกงหวานแกงเขียวหวานแกงขี้เหล็กพะแนงน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูแกงหมูต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งพริกปลาทูเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วก็คนภาคกลางส่วนมากจะนิยมรับประทานเป็นข้าวเจ้าใช่ไหมคะก็คือข้าวสวยใช่ไหมเอ่ยแต่ถามว่ามีข้าวเหนียวไหมก็มีแต่ว่าเราจะไม่ได้นิยมที่ทานเป็นหลักๆของทุกๆวันใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปคุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆดูแล้วก็เราจะมาดูว่าที่คุณครูให้เด็กทำเนี่ยเป็นปริศนาเราจะมาดูว่าเราจะเอาเป็นอาหารของทางภาคเหนืออาหารของทางภาคเหนือเราจะมาทายกันว่าอาหารอันนี้มีชื่อว่าอะไรเป็นปริศนาโอเคไหมคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะพร้อมใช่เดี๋ยวเราไปดูเลยพร้อมค่ะเกมจิตภาคเหนือใช่ค่อยได้ยินเสียงครับให้ดูที่ภาพนะน้ำพริกน้ำพริกนุ่มอาหารน้ำพริกนุ่มน้ำพริกน้ำพริกนุ่มน้ำพริกนุ่มน้ำพริกนุ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าถูกหรือเปล่าเรามาดูว่าถูกไหมเอ่ยโอ้ยน้ำพริกนุ่มขอบโต๊ะบาทน้ำพริกหนุ่มครับพริกหนุ่มพริกน้ำพริกหนุ่ม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 มีน้ำมีพริกหนุ่มถูกต้องเลยไปอันนี้อะไรเอ่ยข้าวซอยไก่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 ข้าวซอยนุ่มนุ่มถูกต้องข้าวซอยไก่ไม่เอายากๆกว่านี้ได้ไหมแคบหมูหมูมากเลยใครต้องหมูแคบหมูแคบหมูข้าวซอยไก่ไม่มันเหมือนกี่เสียงเขาไม่ข้าวซอยไก่อันนี้อะไรแกงไก่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 แกงไก
ดอกไก่แกง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 ง่ายมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปใช่ไหมแกงปลา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 แกงฮังลี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 ดูสิแกงฮังทะเลแกงฮังเลแกงฮังเลค่ะแกงฮังเลแกงหมูดำเข้าไปโอ้งาโอ้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 ไอ้อ้วนถูกป้าเขาเก่งมากอ่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เอาไปทำเป็นการบ้านนะเมื่อกี้คำสุดท้ายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวนี้เราดูเรื่องอาหารไปแล้วใช่ไหมคะวัฒนธรรมทางด้านอาหารใช่ไหมคะเมื่อกี้อ่ะทีนี้เราจะมาดูวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายการแต่งกายการแต่งกายของแต่ละภาพก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะในอดีตการแต่งกายของคนไทยในแต่ละภูมิแต่ละภูมิภาคก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้หญิงก็จะทำไมคะนิยมนุ่งเป็นผ้าสิ้นนุ่งผ้าสิ้นผ้าสิ้นหรือผ้าถุงสั้นใช่ไหมคะผ้าถุงสั้นใช่ไหมแล้วก็จะสวมเสื้อแขนยาวผ่าหน้ามีกระดุมติดใช่ไหมคะเมื่อไปวัดมักจะทำไมคะห่มสบายทับไปด้วยแต่เห็นไหมดูที่ภาพเลยส่วนผู้ชายก็จะทำไมคะสวมเสื้อเป็นผ่าหน้าผ้าเป็นผ้าหน้าเหมือนกันเป็นผ้าขาวม้าแล้วก็จะมีผ้าขาวม้าคาดเอวใช่ไหมคะถ้าเป็นงานพิธีจะใช้ผ้าขีดผ่าบ่านุ่งผ้าสรงหรือผ้าไหมหางกระรอกใช่นี่เห็นไหมดังรูปเลยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นภาคเหนือสังเกตไหมว่าเสื้อคล้ายๆกันเลยเมื่อกี้ของคุณผู้ชายคล้ายๆไหมคะคล้ายๆกันเลยใช่ไหมอันนี้เป็นของภาคเหนือใช่ไหมเอ่ยภาคเหนือผู้หญิงก็จะสวมเสื้อเป็นคอกลมที่ทำจากผ้าฝ้ายใช่ไหมคะนุ่งผ้าสิ้นยาวแล้วก็มีลวดลายสวยงามใช่ไหมคะผ้าสิ้นยาวคือหรือเราก็เป็นผ้าที่ทอใช่ไหมคะส่วนผู้ชายก็จะสวมเสื้อเป็นเสื้อมะห้อมย้อมเป็นสีครามผ่าหน้าเหมือนกันแล้วก็นุ่งกางเกงครึ่งแข้งเรียกว่าเตี่ยวใช่ไหมคะนี่จะเป็นของทางภาคเหนือก็จะนิยมเป็นแบบนี้นั่นเองต่อไปภาคกลางโอ้โหของภาคกลางภาคกลางก็จะสวมผู้หญิงก็จะสวมเสื้อเป็นแขนยาวใช่ไหมคะเป็นคอตั้งห่มสบายแพนุ่งผ้าสิ้นยาวส่วนผู้ชายก็จะมีเป็นนุ่งเป็นกางเกงครึ่งแข้งสวมเสื้อ
ถ้าในงานพิธีก็จะทำไมคะสวมเสื้อแขนยาวสีขาวคอตั้งใช่ไหมเอ่ยอ่ะแบบเป็นจงกระเบนหรือเป็นกางเกงใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นของในอดีตใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเราก็ยังมีถ้าเรามีการแสดงหรืออะไรก็เราก็จะมีการแต่งตัวแต่ถ้าเป็นปัจจุบันในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตประจำวันเราจะแต่งตัวแบบนี้ไหมคะไม่ค่ะไม่ใช่ไหมมีใครแต่งตัวอยู่บ้านแบบนี้มีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมคะโอ้โหถ้าแต่งแบบนี้คือร้อนแย่เลยใช่ไหมเพราะว่าเห็นไหมคะว่าการแต่งค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะมีทำไมคะเครื่องประดับเยอะมากเลยใช่ไหมเอ่ยเราก็จะแต่งตอนที่เรามีการแสดงหรือมีพิธีต่างๆใช่ไหมเอ่ยถ้าแต่งแบบนี้อยู่บ้านร้อนแย่เลยเนาะใช่แล้วเปิดทีนี้ต่อไปของเป็นของข้าวอะไรเอ่ยใต้เองสังเกตไหมคะภาคใต้พ่อผู้หญิงจะสวมเสื้อเป็นสีอ่อนใช่ไหมคะคอกลมแขนยาวส่วนผู้ชายจะนุ่งเป็นกางเกงชาวเลเป็นนุ่งเป็นกางเกงชาวเลหรือนุ่งโจงกระเบนใช่ไหมคะมีผ้าข่าวม้าคาดที่เอวหรือผ้าที่บ่านอกจากนี้ยังมีชาวไทยมุสลิมโดยผู้หญิงจะมีผ้าคลุมศีรษะใช่ไหมเอ่ยใส่เสื้อลูกไม้ตัวยาวๆแล้วก็นุ่งผ้าสิ้นนุ่งผ้าสิ้นด้านในเหมือนชุดด้านนอกเป็นเสื้อยาวๆเหมือนเป็นชุดกระโปรงใช่ไหมคะแต่ก็เขาก็จะนุ่งผ้าสิ้นหรือสวมกางเกงวัดขายาวไว้ข้างในด้วยก็จะมีหมวกผู้ชายก็จะมีหมวกด้วยใช่ไหมคะผู้หญิงก็จะมีผ้าคลุมศีรษะใช่ไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นเขาไม่ร้อนหรอคะภาคใต้ก็ร้อนนั้นภาคใต้ร้อนแต่ว่าผ้าของเขาไม่ได้เป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาไงคะผ้าของเขาจะเป็นผ้าแบบเบาๆบางๆทำให้แล้วก็เป็นทำให้ของเขาจะไม่ร้อนใช่ไหมเอ่ยทีนี้เรามาดูวัฒนธรรมทางด้านภาษากันบ้างภาษาของแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะของเราพูดภาษาอะไรคะของเราพูดภาษากลางค่ะภาษากลางค่ะเราพูดภาษากลางใช่ไหมคะเราใช้ภาษากลางในการสื่อสารใช่ไหมคะแต่ว่าประชาชนในแต่ละภาคจะมีภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารใช้สื่อสารระหว่างกันก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูภาคกลางก่อนคำว่าพูดเราก็ใช้คำว่าพูดใช่ไหมคะแต่ภาคอีสานจะใช้คำว่าว้าวว้าวแล้วภาคใต้ล่ะคะภาคใต้แหลงแหลงใต้ใช่ไหมคะภาคเหนือล่ะคะอู้อู้เหมือนอู้งานหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อู้ความหมายใช่ไหมคะอันนี้อู้ที่แปลว่าตัวต่อไปคำต่อไปคำว่าอะไรคะดูดูเหมือนดูคำว่าดูเบิ่งเบิ่งว่าดูภาคอีสานจะใช้คำว่าเขาบอกเบิ่งเบิ่งคือแอร์ภาคใต้ล่ะคะแหลงใต้แหลแหลใช่ไหมเอ่ยภาคเหนือคอต่อไปภาคกลางคำว่าสับปะรด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 ภาคอีสานใช้คำว่าหมักทองหมักหมักนัดถ้าเด็กๆไปเที่ยวทางอีสานแล้วได้ยินคำว่าหมักนัดเราจะรู้เลยว่าแปลว่าอะไรคะสับปะรดสับปะรดนั่นเองต่อไปภาคใต้ล่ะคะภาคใต้ขุนขุนภาคใต้ก็เป็นหนุนทองหรือยานัดหนุนทองหนุนทองหรือยานัดนั่นเองแล้วภาคเหนือล่ะคะมะขนัดมะนัดมะขนัดมะขนัดหรือมะนัดใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมว่าแต่ละภาคเราพูดสื่อสารไม่เหมือนกันเลยแต่คือความหมายเดียวกันใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปภาคกลางคำว่าโกหกโกหกภาคอีสานเป็นอะไรคะขี้ตัวขี้ตัว
ภาษาเหนือภาคใต้ล่ะคะขี้หูขี้หุบขี้หุบภาคเหนือล่ะคะขี้จุ๊จุ๊ขี้จุ๊จุ๊ต่อไปอร่อยอร่อยอร่อยของภาคอีสานแซ่บแซ่บแซ่บภาคใต้แซ่บหลายหอยหลายภาคใต้หอยหอยหอยภาคใต้ภาคเหนือลำลำลำคอใช่ไหมคะลำ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 เป็นลอลิงนะไม่ใช่เป็นลอเรือใช่ไหมลอเรือถ้าลอเรือก็จะเป็นการแสดงที่ใช้ท่วงท่าในการลำใช่ไหมคะต่อไปภาคตะวันด้านประเพณีจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเพณีที่สำคัญของแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันออกไปเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเพณีที่สำคัญก็เช่นการแห่ปลาสาทพึ่งการแห่เทียนพรรษาใช่ไหมเอ่ยการไหลเรือไฟผีตะโขนแห่นางแมวบุญบั้งไฟการนี้ไม่เอ่ยบั้งไฟต่อไปเรามาดูของภาคต่อไปกันค่ะต่อไปภาคเหนือภาคเหนือก็จะเป็นอะไรเอ่ยปอเพลงของภาคเหนือก็เป็นปอยดวงปอยลูกแก้วปอยเพลงใช่ไหมคะงานสงกรานต์ค่ะพัดใช่ไหมงานทำโคมค่ะประเพณีปอยลูกแก้วคืออะไรก็คือบวชใช่ไหมคะบวชลูกชายใช่ไหมเอ่ยบวชบวชลูกแก้วบวชลูกแก้วต่อไปของภาคใต้ภาคใต้ก็จะมีประเพณีที่สำคัญก็เช่นอะไรคะประเพณีชักพระการทำบุญเป็นสิทธิ์มีอะไรอีกการเผ่ผ้าขึ้นค่ะเห็นไหมแต่ละภาคก็จะมีประเพณีที่ต่างกันออกไปใช่ไหมคะประเพณีสำคัญต่อไปของภาคกลางภาคกลางภาคกลางมีอะไรบ้างการรับการวิ่งควายการตักบาตร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 เทโวอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนใช่ไหมคะของประเพณีของแต่ละภาคจริงๆมีมากกว่านี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เอามายกตัวอย่างเป็นบางส่วนใช่ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้อีกใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่าประเพณีของประเพณีนี้อยู่ภาคกลางอยู่ในจังหวัดอะไรก็จะมีบอกไปใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะจบกันที่วัฒนธรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรมทางด้านประเพณีใช่ไหมคะแต่ละภาคภาคประเทศไทยของเราแบ่งออกเป็นกี่ภาคนะ4ครับ4ภาคใช่ไหมเอ่ย4ภาคมีภาคอะไรบ้างภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกให้ตะวันออกนะตะวันหมด4ภาคใช่ไหมคะภาคกลางก็ภาคใต้ค่ะภาคกลางภาคใต้ตอนนี้คุณครูจะขอจบไว้เพียงเท่านี้เราจบวันที่ด้านประเพณีใช่ไหมคะยากไม่เอ่ยวัฒนธรรมไทยของเราไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากครับไม่ยากเนาะง่ายใช่ไหมเอ่ยเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยใช่ไหมครับบ้านการบ้านไม่มีครับแต่ว่าจะให้เด็กๆไปศึกษาเพิ่มว่าประเพณีที่เราไปเมื่อกี้แต่ละประเพณีที่สำคัญใช่ไหมคะที่แบ่งออกเป็นแต่ละภาค
ให้เด็กๆลองไปดูซิว่ามันมีประเพณีอะไรบ้างที่นอกเหนือจากที่คุณครูให้เด็กๆดูไปเมื่อกี้โอเคไหมเอ่ยตอนนี้มาดูกระตูนได้มั้ยดูก่อนวันนี้เดี๋ยวเราจบไว้เพียงเท่านี้โอเคไหมคะวันนี้มีการบ้านรู้ไม่มีไม่มีค่ะโอเคไหมเอ่ยบ๊ายบายบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ